โอซาร่าโอซาร่าข้าวเหนียวกำลังกินมะพร้าวครับทุกคนครับและวินาทีต่อจากนี้คือการกินมะพร้าวของข้าวเหนียวและสกิลขั้นเทพในการแห้งมะพร้าวนะครับแม้เขาจะมีเนื้อเพียงนิดเดียวข้าวเหนียวก็ยังทำได้เขาใช้ลิ้นตวัดแล้วใช้ขยับแล้วหนึ่งข้างขยับหนึ่งข้างสองข้างด้วยข้าวเหนียวพยายามเขาทำได้เขาใช้ฟันแทะเขาใช้ลิ้นเลียเขาใช้ฟันแทะเขาใช้ลิ้นเลียเขาใช้สองเท้าเหยียบแล้วเขาก็แทะโอ้ยเสียงแข็งเสียงมาม่าแต๊ต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 แต๊ออกไปรู้จะมันอ่อนอัวมันคิวพี่ฉากเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ถ่ายเขาก็ไม่เดินมาเล่นด้วยออกไปจะถ่ายเขาฉากตัด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 สวัสดีค่ะคิตตี้น่าเองนะคะทุกคนค่ะตอนนี้คิตตี้น่าพยายามแห่งมะพร้าวให้ทุกคนดูค่ะสกิลการกินของเขาฉากมันเรียกว่าขั้นเทพได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวอันนี้ยายไม่ได้แกะให้นะคะจากแกะเองค่ะโอ้มันจะอร่อยอย่างนี้ขนาดเปลือกยังอร่อยเลยค่ะโอ้ยเอามาให้ขนาดนี้อย่าเรียกข้าวสากเลยค่ะถ้าเอาข้าวสากแกได้เรียกหนูว่าลิงเลยค่ะโอ้ยข้าวเหนียวทำไมหนูต้องมาอ้วนๆหน้ากองด้วยเนี่ยเขาอย่าบอกไปก่อนเขาอย่าบอกไปพิธีการกินนะคะของข้าวสากเราต้องค่อยๆแทะเปลือกมันออกมาแบ่งกันคนละครึ่งอะไรคะพี่จันทพรขาแบ่งกันคนละครึ่งห้ามกินหมดมาแบ่งกันคนละครึ่งอะไรคะของข้าวสากก็คือของข้าวสากค่ะของเหนียวก็คือของข้าวสากของข้าวสากก็คือของข้าวสากค่ะอย่ามาบูบี้ข้าวสากนะคะดูค่ะวิธีการกินมะพร้าวนะคะเราจะต้องใช้ฟันละมะพร้าวด้านในออกนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่กินน้ำไปหมดแล้วเราอย่าทิ้งเนื้อนะคะเราต้องใช้ตีนนั้นลงนี่ค่ะอึ๊บอึ๊บนี่นี่อึ๊บนี่นี่เราต้องทำอย่างนี้ค่ะเราต้องทำอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วค่อยๆใช้ฟันละนะคะแล้วก็ใช้ลิ้นเลียตวัดตวัดตวัดนะคะเดี๋ยวเราไม่ได้เลยครับพี่เขื่อนถอนไม่ดีเลยครับเอ้ยอันนี้มันของเหลือเอื่อยมันดีหว่าได้กินของเหลือแล้วลูกมันไม่เหลือเปลือกเอ้ยมันไม่เหลือเนื้อเลยมันมีแต่เปลือกให้มันกินแต่เปลือกไปนั่นแหละค่ะดีแล้วค่ะมันจะอ้วนเหมือนฉากค่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ้อยมันทำไมมันกินลำบากอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้ค่ะจะแกะออกมาให้ฉากอีกนิดนึงก็ไม่อุ้ย ติดคอเอ้ามาพออะไรก่อนยังไม่อิ่มเลยเอามานี่หมายังกินไม่อิ่มเลยเอามานี่ค่ะค่ะวางลงดูข้าวสากจะกินให้ดูนี่ยังไม่อิ่มอย่ามาหายแย่ออกจากหมานะคะเอาให้ข้าวเหนียวกินดีกว่าข้าวเหนียวกินดีกว่าข้าวเหนียวไม่ได้กินเลยกินแต่ของเหลือหนูเอานี้ดีกว่าลูกเอานี้ดีกว่าอุ้ยมันกินได้โอซาร่าโอซาร่าข้าวเหนียวกำลังกินมะพร้าวครับทุกคนครับและวินาทีต่อจากนี้คือการกินมะพร้าวของข้าวเหนียวและสกิลขั้นเทพในการแห้งมะพร้าวนะครับแม้เขาจะมีเนื้อเพียงนิดเดียวข้าวเหนียวก็ยังทำได้เขาใช้ลิ้นตวัดแล้วใช้ขยับแล้วหนึ่งข้างขยับหนึ่งข้างสองข้างด้วยข้าวเหนียวพยายามเขาทำได้เขาใช้ฟันแทะเขาใช้ลิ้นเลียเขาใช้ฟันแทะเขาใช้ลิ้นเลียเขาใช้สองเท้าเหยียบแล้วเขาก็แทะเหนียวสู้ค่ะลูกเหนียวสู้ค่ะลูกเหนียวทำได้ลูกหนูทำได้มะพร้าวแค่ครึ่งลูกมะพร้าวครึ่งลูกหนูกินได้ลูกหนูต้องใช้ฟันแทะหนูใช้เท้าแย่ไปนิดนึงหนูใช้อย่างนั้นลูกแล้วหนูก็ใช้ลิ้นเลียใช่ไหมลูกใช่หนูใช้ลิ้นเลียโอ้โหพยายามข้าวเดียวเหนียวทำได้เหนียวสู้ไม่มีใครห้ามเลยร้อนใหญ่มากเลยโอ้ยเขาเหนื่อยเอาละพี่น้องเศร้าเบิ่งหมากินมะพร้าวเท่านี้แหละเมื่อย